ทีนี้จะมาดู heat exchanger performance นะครับตัวแรกนะครับก็คือค่า heat transfer area หรือว่าเป็น AO นะครับที่ถูกเลือกนะครับก็จะ depend on นะครับค่าของ UO ก็คือ overall heat transfer coefficient นะครับหรือตัว UO ที่เราได้มานะครับถ้า UO มีค่าเยอะนะครับ AO ก็จะมีค่าลดลงได้นะครับนั่นแปลว่าถ้าเราหาค่า UO ออกมาก็คือ overall heat transfer coefficient based on outside tilt surface area นะครับหรือ based on AO นะครับถ้าเราได้ UO เยอะเราก็จะได้ AO ที่น้อยๆได้นะครับก็คือกิน area ที่น้อยลงได้นะครับก็จะดีกับ heat exchanger นะครับก็คือใช้ area น้อยนะครับไม่เปลือง available space โดยถ้าเรา simulation ใน HTRI โปรแกรมนะครับมันจะมี U 2ค่านะครับ U ตัวแรกคือ U actual นะหรือว่าเป็น U ของเครื่องที่ทำได้จริงๆซึ่งก็หาจากฟิล์ม theory หรือหาจากสมการของ1ส่วน UO นะครับตามที่ได้พูดไปแล้วนะครับสมการนั้นก็คือ HTRI จะใช้หา UO จากสมการนั้นแล้วก็แสดงค่ามาเป็น U actual หรือว่าเป็น U ของเครื่องที่ทำได้จริงๆก็คือตัวแรกก็คือ U actual นะครับ2ก็คือเป็น U require นะครับ HTRI ก็จะหา U require ออกมาจากสมการ Q เท่ากับ UA delta TM นะครับหรือว่าเป็น mean temperature difference นะครับ Q เท่ากับ UAdelta tm นะครับถ้าเรารู้ Q ของระบบเราจริงๆนะครับแล้วก็เรารู้ area ที่ต้องใช้จริงๆนะครับแล้วก็รู้ delta tm นะครับเราก็จะหา u ออกมาได้นะครับ u ตรงนี้ก็จะเป็น u require นะครับซึ่ง HTRI ก็จะหา u require กับ u actual มาเปรียบเทียบกันนะครับ u require ก็คือ u ที่มันต้องการใช้จริงๆนะครับส่วน u require ก็จะหาจาก Q เท่ากับ ua delta tm นะครับ u ตรงนี้ที่ได้ก็จะเป็นu require นะเพราะว่าเราจะรู้ Q ของระบบที่ใช้จริงๆแล้วก็ A heat transfer area ก็คือ based on AO ที่เราต้องการจริงๆว่าระบบเราติดตั้งด้วย AO มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ delta TM ที่ออกจากระบบจริงๆนะครับเราก็หา u require ได้นะครับก็คือ u actual เนี่ยมันจะคิดจากสมการ1ส่วน UO นะครับก็คือคิดจากฟิล์ม theory นะครับก็เป็นค่า u ที่เครื่องทำได้จริงๆนะครับส่วนค่า u require เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับsystem หรือขึ้นอยู่กับระบบเราว่าจะแลกเปลี่ยนความร้อนมี inlet outlet temperature ของสาย cold แล้วก็สาย hot เป็นยังไงนะครับแล้วก็เอามาหา u require จากสมการ q เท่ากับ u require คูณ ao แล้วก็ delta tm นะครับเราก็หา u require ออกมาได้นะครับพอ HTRI นะครับรู้ u actual กับ u require เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ over design นะครับเปอร์เซ็นต์โอเวอร์ดีไซน์ก็เท่ากับ u actual หารด้วย u require นะครับทั้งหมดลบด้วย1นะแล้วก็พยางค์เล็บใหญ่คูณด้วย100นะครับก็คือเอา u actual หารด้วย u require นะครับลบด้วย1นะครับแล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย100นะครับเพื่อทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์โอเวอร์ดีไซน์นะครับก็คือเป็นเซฟตี้มาร์จิ้นที่เผื่อไว้นะครับในการดีไซน์ HTRI หรือดีไซน์ heat exchanger ใน HTRI นะครับโดยทั่วไปเปอร์เซ็นต์โอเวอร์ดีไซน์ก็ต้องการประมาณ10% นะครับสำหรับ Shell and Tilt Heat Exchanger นะครับไม่ต่ำกว่า 10% นะครับแล้วก็ต้องการประมาณ 10-20% ก็คืออาจจะไม่ต่ำกว่า 20% นะครับกรณีที่เป็น Air Cool Heat Exchanger แล้วก็ต่อมาเขาบอกว่า The Best Source นะครับของ U Value นะครับหรือว่าค่าของ U นะครับก็จะเอามาจาก Actual Test นะครับก็คือการ Test Performance ของ Heat Exchanger จริงๆแล้วก็หาค่า U ออกมานะครับก็เอามาจากการเทสของ equipment นะครับหรือว่าเอามาจากค่าของ vendor ก็ได้นะครับในการหาค่าของ u นะครับใน process ต่างๆหรืออาจจะดูจาก textbook ต่างๆก็ได้นะครับว่า process 1กับ process 2ที่เป็นแบบเนี้ยค่า u จะอยู่ในเลนส์ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันจะมีกรณีที่มีการทำ performance test ของ heat exchanger นะครับเราจะรู้ได้ไงว่า performance test ทำแล้วของ heat exchanger เนี่ยมันผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเราก็จะต้องเช็คนะครับโดยแยกเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกกรณีที่1เนี่ยก็คือกรณีที่ actual inlet condition ที่ fill นะครับของสาย hot แล้วก็สาย cold เนี่ยเหมือนกับ design condition นะครับเพราะนั้นกรณีนี้ก็คือ forward temperature แล้วก็ pressure ของสาย inlet ทั้งของ cold แล้วก็ของสาย hot ที่เป็น actual หรือว่าที่ fill condition จริงๆเนี่ยนะครับมันจะเท่ากันทุกประการกับ forward temperature pressure
ที่เป็น Inlet Connection ทั้งของสาย Hot แล้วก็ของสาย Cold ที่อยู่ใน Datasheet หรือว่าที่ Vendor หรือใครก็ตามดีไซน์ไว้นะครับในตอนดีไซน์นะครับถ้าเป็นกรณีนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับเราก็เช็คเลยว่า Outlet Temperature นะครับมันเป็นยังไงนะครับถ้าเราเช็ค Outlet Temperature ของสาย Cold นะครับที่เป็น Actual ก็คือที่ Fill นะครับแล้วมันมีค่ามากกว่า Outlet Temperature ที่ระบุไว้ใน Datasheet หรือถ้าเช็ค Actual Outlet Temperature ของสาย Hot แล้วมันต่ำกว่า Outlet Temperature ของสาย Hot ที่ระบุใน Datasheet นั่นแปลว่า Performance Test ของเราผ่านนะครับเนื่องจากมันแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีกว่าที่เราดีไซน์ไว้นะครับถ้าเราคำนวณหาค่า Q นะครับหรือ Heat Duty นะครับ Q Actual ก็จะมีค่ามากกว่า Q Design นะครับถ้าดูคำนวณหาค่าของ U มา U Actual ก็จะมากกว่า U ที่ได้จากการดีไซน์ใน Datasheet นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าเคสพวกนี้ก็แปลว่า Performance Test ของเราผ่านถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็แปลว่า Performance Test ของเราไม่ผ่านนะครับนี่เป็นกรณีแรกก็คือกรณีที่ Actual Inletcondition ของสาย hot แล้วก็สาย cold มันเหมือนกับที่ดีไซน์ไว้นะครับใน data sheet ของ heat exchanger กรณีที่2ก็คือกรณีที่ actual inlet condition ของสาย hot แล้วก็สาย cold เนี่ยไม่ตรงกันทั้งหมดหรืออาจจะไม่ตรงกันบางส่วนกับ inlet condition ของสาย hot กับสาย cold ที่ระบุใน data sheet หรือ design condition นะครับกรณีนี้เราไม่สามารถเทียบ outlet condition ได้จาก data sheet นะครับเราจะต้องนํา inlet conditionทั้ง Forate, Temperature, Pressure แล้วก็ Fluid Property นะที่เป็น Actual จาก Fill นะครับทั้งของสาย Hot แล้วก็สาย Cold นะครับจดมาแล้วก็มา Input เข้าไปใน HTRI โปรแกรมนะครับเป็น Actual Inlet Condition นะครับของ Fill นะครับระบุใส่ลงไปใน Inlet Condition ทั้งสาย Hot แล้วก็สาย Cold นะครับใน HTRI โปรแกรมแล้วก็ Simulation ออกมานะครับโดยใช้โหมด Simulation นะครับโปรแกรมก็จะรัน over define เท่ากับ0ออกมานะก็คือรันหา performance ของเครื่อง heat exchanger จริงๆออกมานะครับเราก็จะเทียบได้ว่าผลจาก HTRI นะครับกรณีที่เราเอา actual inlet condition จาก field ทั้งของสาย hot แล้วก็สาย cold มาใส่เป็น inlet condition ใน HTRI ทั้งหมดนะครับเราก็จะดูผลจาก HTRI ก็คือถ้า outlet temperature ของสาย coldมันสูงกว่า outlet temperature ที่ได้จาก HTRI นะครับหรือ outlet temperature ของสาย hot actual นะครับมันต่ำกว่า outlet condition ของสาย hot ที่ได้จาก HTRI นะครับแปลว่า performance test ของเราผ่านนะครับซึ่งถ้าคำนวณ Q actual ก็จะมากกว่า Q ที่ได้จากการรัน HTRI นะครับแล้วถ้าคำนวณ U actualนะครับที่ได้จากฟิลจริงๆก็จะคำนวณได้มากกว่า U ที่ได้จากการรัน HTRI ที่เปอร์เซ็นต์โอเวอร์ดีไซน์เท่ากับ0หรือซิมูเลชันโหมดนะครับกรณีนี้ก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์เทสต์ของ Heat Exchanger ก็จะผ่านนะครับเนื่องจากเราเอาพวก Configuration จริงๆ Actual จริงๆนะครับมารันในโปรแกรม HTRI นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้เป็นการเทสต์ระบบได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าได้ตามนี้ก็จะผ่านนะครับถ้าไม่ได้เป็นไปตามนี้นะก็คือ Q actual น้อยกว่า Q จาก HTRI นะครับหรือว่า U actual มันน้อยจากหรือว่า U actual มันน้อยกว่า U ตาม HTRI performance test ของ heat exchanger ก็จะไม่ผ่านนะครับถ้าเป็นกรณีนี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเช็ค performance test ของ heat exchanger นะในการ operate จริงๆใน field นะครับในหน้างานว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านนะเมื่อเทียบกับการ designของเราต่อมานะครับก็คือ velocity ของ fluid นะครับก็จะมีผลโดยตรงกับ heat exchanger performance นะครับสำหรับ flow นะครับทั้งในทิวแล้วก็ในเชลนะครับแต่กรณีนี้ยกตัวอย่าง flow ของ fluid วิ่งในทิวนะครับก็คือ h จะแปลตาม velocity กำลัง 0.8 นะครับก็คือสรุปทั้งทิวแล้วก็ทั้งเชลนะครับถ้า fluid มี velocity ที่สูงๆนะครับค่า h หรือว่าค่า heat transfercoefficient ของ fluid ที่วิ่งในทิวหรือที่วิ่งในเชลก็ตามก็จะมีค่าสูงตาม velocity ไปด้วยเพราะถ้าเราดีไซน์เราก็ต้องการค่า velocity ของ fluid ที่วิ่งในเชลหรือวิ่งในทิวที่สูงๆเพื่อเราต้องการค่า h หรือค่า heat transfer coefficient ของ fluid ที่สูงตามไปด้วยส่งผลให้ค่า u หรือค่า overall heat transfer coefficient ของเรามากตามไปด้วยนะครับ performance ของ heat exchanger เราก็จะ
ดีนะครับต่อมาเขาบอกว่าถ้าเราต้องการ velocity สูงๆเนี่ยก็คือ as velocity increase นะถ้า velocity เรา increase ขึ้นมาแล้วเนี่ย pressure drop ในระบบก็จะ increase ตามไปด้วยนะครับก็คือ delta p จะแปรตาม v กำลัง2นะครับกรณีที่เป็น liquid flow นะครับก็คือถ้า velocity มันมากขึ้นนะครับ pressure drop ในระบบก็จะมากขึ้นตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็น liquid หรือเป็นแก๊สก็ตามแต่กรณีนี้ก็คือ delta p แปรตาม v กำลัง2เนี่ยสมมุติเป็นกรณี liquid นะครับแต่ถ้าในแก๊สก็คือvelocity มากขึ้น delta p ก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่อาจจะไม่ได้แปรกำลัง2แบบ liquid นั่นคือถ้าเราต้องการ velocity เยอะๆนะครับเพื่อต้องการค่า h เยอะๆนะครับแล้วต้องการค่า o เยอะๆทำให้ performance ของ heat exchanger ดีๆมีการแลกเปลี่ยนความร้อนกันที่ดีนะครับเราก็ต้องยอมเสีย delta p หรือว่า pressure drop ที่มากตามไปด้วยนะครับเราก็จะต้องไปดูข้อกำหนดของ delta p allowable นะครับก็คือเพชรดรอปที่ยอมรับได้ทั้งในฝั่งทิวแล้วก็ในฝั่งเชลว่าควรมีค่าไม่เกินเท่าไหร่นะครับถ้าเดลต้าพีเรามากเกินไปก็แปลว่าเราก็จะสูญเสียพลังงานในการโฟของฟลูอิดมากนะครับเราก็ต้องพยายามคอนโทรลนะไม่ให้เดลต้าพีของเรานะเกินค่าเดลต้าพีอะลาวเอเบิลฝั่งทิวแล้วก็ฝั่งเชลที่ระบบยอมรับได้ด้วยข้อต่อมาเขาก็บอกว่าดังนั้นนะครับอีโคโนมิกซีเลคชั่นนะครับของฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ก็จะต้องพิจารณาเรื่องของ delta p ในระบบด้วยไม่ใช่ velocity อย่างเดียวนะครับแล้วก็ HTRI ซอฟต์แวร์นะครับใช้ในการทำฟีดแล้วก็ทำดีเทลดีไซน์ของ heat exchanger นะครับทั้ง rating mode นะครับแล้วก็ simulation mode รวมถึง design mode ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปว่า HTRI นะครับมีการรันโหมดอย่างไรบ้างทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของ pressureใน heat exchanger นะครับและกรณีที่เป็น shell and tube heat exchanger ก็จะมีกฎหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ shell and tube heat exchanger นะครับก็คือกฎ 10/13 rule หรือว่าเป็น 10/13 rule นะครับสำหรับ shell and tube heat exchanger นะครับ 10/13 rule นะครับหรือว่าเป็น10/13 rule เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการ design pressure ของฝั่ง tube แล้วก็ฝั่ง shell นะครับโดยกฎเนี้ยบอกว่าถ้า design pressure นะครับของระบบฝั่ง low pressure side นะครับหรือว่าเป็น LPS นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ10/13เท่าของค่า design pressure ของฝั่ง high pressure side หรือ HPS นะครับ low pressure side อาจจะเป็นเชลหรือเป็นทิวก็ได้นะครับรวมถึง high pressure side ก็อาจจะอยู่ในด้านเชลหรือด้านทิวก็ได้นะครับถ้า design pressure ฝั่ง low pressure side มันมากกว่าหรือเท่ากับ10/13เท่าของ design pressure ของฝั่ง high pressure side เราก็จะไม่ต้องติด PSV ที่ฝั่ง low pressure side แล้วก็จะพิจารณาว่าจะไม่มีการเกิดทิวรับเจอในการ operate ใน normal operation แต่ถ้า design pressure ฝั่ง low pressure side มีค่าน้อยกว่า10/13เท่าของ design pressure ฝั่ง high pressure side กรณีนี้เราจะต้องติด PSV นะ10/13 rule ครับติด PSV ในฝั่งlow pressure side เพื่อป้องกันกรณีที่มีการ leak นะครับจากฝั่ง high pressure side ไปยัง low pressure side แล้ว low pressure side นะมีการ rupture เกิดขึ้นนะก็เลยต้องติด PSV ที่ฝั่ง low pressure side กรณีที่ design pressure ฝั่ง low pressure side น้อยกว่า10/13เท่าของ design pressure ฝั่ง high pressure side นะครับยกตัวอย่างเช่นให้ high pressure side นะครับอยู่ในฝั่งทิวแล้วก็low pressure side อยู่ในฝั่งเชลสมมุติ design pressure ฝั่งทิวนะครับก็คือเป็น high pressure side เป็น13บาร์เกต design pressure ของฝั่ง low pressure side ก็คือฝั่งเชลนะครับถ้าคิด10/13เท่าคูณกับ13ก็จะต้องไม่ต่ำกว่า10บาร์เกตนะครับกรณีนี้ถ้าสมมุติ design pressure ในฝั่งเชลหรือ low pressure side เนี่ยสมมุติไม่ต่ำกว่า10บาร์เกตสมมุติเป็น10บาร์เกตถ้ามีการ leak ของ fluid จากฝั่งทิวเข้าไปยังฝั่งเชลนะครับฟูอิดจากฝั่งทิวสามารถมีเพเชอร์ได้สูงสุดถึง13บาร์เกตนะครับสมมติลีกเข้ามาที่13บาร์เกตเข้ามาที่ฝั่งเชลนะครับฝั่งเชลมีดีไซน์เพเชอร์10บาร์เกตก็จริงแต่เวลาเทสเพเชอร์นะจะเทสที่ 1.3 เท่าของดีไซน์เพเชอร์นะก็คือเทสที่13บาร์เกตเพราะฉะนั้นถ้าเทสที่13บาร์เกตผ่านเนี่ยเมื่อมีฟูอิดลีกจากทิวเข้าไปยังเชลแล้วฟูอิดมีเพเชอร์เท่ากับดีไซน์เพเชอร์ฝั่งทิวก็คือ13บาร์เกตนะครับกรณีเวิร์สเคสนะเชลก็จะยังไม่แตกนะครับกรณีนี้เราก็เลยไม่ต้องติด PSV ที่ฝั่งเชลได้นะครับ
ตรงกันข้ามถ้าเราดีไซน์เพชเชอร์ที่ฝั่งเชลน้อยกว่า10บาเกตเช่นสมมุติเป็น9บาเกตถ้ามีการลีกจากฟูอิดจากทิวเข้ามายังฝั่งเชลและสมมุติว่าฟูอิดที่ลีกมาจากฝั่งทิวมีเพชเชอร์เท่ากับดีไซน์เพชเชอร์ก็คือ13บาเกตนะครับกรณีนี้13บาเกตก็จะมาอยู่ในฝั่งเชลไซส์ซึ่งดีไซน์เพชเชอร์แค่9บาเกตนะครับการเทสเพชเชอร์ก็จะเทสที่ 1.3 เท่าของดีไซน์เพชเชอร์ก็คือ 1.3 คูณกับ9ซึ่งจะน้อยกว่า13บาเกตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเจอฟูอิดที่มีเพชเชอร์13บาเกตลีกเข้ามายังฝั่งเชลก็มีโอกาสที่เชลจะแตกหรือเชลจะรับเจอได้นะครับกรณีนี้ก็คือเราจะต้องติดบังคับติด PSV ที่ฝั่งเชลไซส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะครับเรื่องของ Tendency Rule แล้วก็โดยทั่วไปนะครับ Test Pressure จะเกิดขึ้นที่ 1.3 เท่าของ Design Pressure ทั้งฝั่งเชลแล้วก็ฝั่งทิวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละ Standard ด้วยนะครับแต่ Typical โดยทั่วไปก็ให้ยึดเลข 1.3 เท่าคูณ Design Pressure จะเท่ากับ Test Pressure ฝั่งเชลแล้วก็ฝั่งทิวเพราะฉะนั้นถ้าเราดีไซน์เชลแอนด์ทิวฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ให้เป็นไปตาม Tendency Rule เนี่ยนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องติด PSV ที่ฝั่ง Low Pressure Site แล้วก็เคสของทิวรับเจอร์เราก็จะไม่พิจารณานะครับเนื่องจากเราเทสฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ที่เทสเพรสเชอร์มันผ่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทิวเราแข็งแรงเราก็จะไม่พิจารณาว่ามีการทิวรับเจอร์เกิดขึ้นในระบบที่แอพพลายตาม Tendency Rule นะครับ HTRI Simulation Mode นะครับถ้าเราเข้าไปในโปรแกรม HTRI นะครับแล้วเราจะเลือก Type ของ Heat Exchanger เป็นชนิดต่างๆนะครับเช่น Chill and Fuel Heat Exchanger Double Bite Hairpin หรือว่า Air Cool Heat Exchanger นะครับไม่ว่าจะเลือก Type ของ Heat Exchanger เป็นชนิดไหนก็ตามนะครับGeneral Default นะครับโดยทั่วไปนะครับ HTRI นะครับจะมีโหมดของการ Calculation อยู่3โหมดด้วยกันนะครับก็คือสำหรับ HTRI มันจะมี3 Calculation Mode นะครับ provide ให้กับเรานะครับโหมดแรกก็คือเป็น Rating Mode โหมดที่2คือ Simulation Mode โหมดที่3ก็คือเป็น Design Mode นะครับโหมดแรกคือ Rating Mode Rating Mode เนี่ยเราจะใช้ก็คือโดยทั่วไปเราจะมีข้อมูลพวก Process Conditioninlet outlet ของสายฮอตแล้วก็สายโคครบถ้วนหมดนะครับรวมถึงโฟเรทด้วยนะครับแล้วก็รู้ว่า entire exchanger geometry ทั้งหมดนะครับของ heat exchanger ของเรามันเป็นยังไงนะก็คือเรามีข้อมูล the purpose ของการ calculation ก็คือพิจารณา suitability ของ exchanger นะครับเช่น check percent over design นะครับว่ามันได้ตาม requirement ของเราไหมนะครับปกติโหมดนี้นะก็จะถูกเลือกนะครับในการ evaluate vendor data นะครับก็คือเรามีข้อมูลพวก exchanger geometry นะครับหรือว่า configuration ของ heat exchanger ครบทุกอย่างนะครับเราต้องการดูว่าถ้าเราใส่ inlet outlet condition เป็นไปตามแบบนี้แล้วนะ heat exchanger ยังจะทำได้อยู่ไหมนะครับมี performance เป็นอย่างไรแล้วก็มี percent over design เป็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะเลือกเป็น rating mode 2คือ simulation mode simulation mode เนี่ยจะใช้เมื่อเรารู้แค่ Fuel Process Condition นะครับจะถูกรู้นะครับก็คือเรารู้แค่ Process Condition บางค่านะครับแล้วเราก็จะต้องการรู้ Performance หรือ Estimate Duty หรือ Performance ของ Heat Exchanger ตัวนี้ Based on the Heat Exchanger Geometry ที่มีอยู่นะครับ Simulation Mode นะครับก็จะสามารถที่จะใช้นะเพื่อที่จะเช็คสำหรับexisting equipment ที่เรามีอยู่นะครับก็คือเรามี exchanger geometry อยู่นะครับเรารู้บาง process inlet condition นะครับถ้าเรา run simulation mode เนี่ยโปรแกรมก็จะ run ที่ percent over design เท่ากับ0นะครับก็คือ run เต็มประสิทธิภาพเครื่องเพื่อดูว่า outlet condition ที่ percent over design เท่ากับ0นะครับ outlet condition มันจะได้ temperature แล้วก็ผลิต heat duty มาได้เป็นเท่าไหร่นะครับ based on เต็มประสิทธิภาพเครื่องในการทำ performance test ของ heat exchanger เราจะใช้ simulation mode ในการ run นะครับเช็ค performance ของ heat exchanger 3ก็คือเป็น design mode นะครับ design mode ก็จะใช้เมื่อเรายังไม่รู้นะก็คือ configuration ของ heat exchanger นะหรือว่าเป็น exchanger geometry เรายังไม่รู้ว่ามันจะมีหน้าตาหรือลักษณะเป็นยังไงนะครับ area เป็นเท่าไหร่นะครับจะต้องถูก define ขึ้นมาอย่างคร่าวๆ based on available process data ที่เรามีอยู่
นะครับก็จะต้องเลือกใช้เป็น Design Mode ใน Design Mode ก็จะใช้ในการ Preliminary Calculation นะครับแล้วก็จะต้องถูกใช้นะครับเป็น First Guess Estimate Only นะครับก็คือใช้ในการ Estimate เบื้องต้นเท่านั้นนะครับการไฟจูนนะครับของข้อมูลต่างๆจะต้องถูกทำอีกครั้งหนึ่งนะครับจาก Design Mode นะครับจะต้องถูก Input เข้าไปใน Rating Mode นะครับแล้วก็ไฟจูนค่าต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ Design Mode เนี่ยเขาบอกว่าควรที่จะใช้ระหว่างการทำ Conceptual Design หรือว่าในช่วงของ Feed State นะครับเพื่อที่จะ Define หรือว่า Estimate Area นะครับหรือว่า Estimate Type ของ Heat Exchanger นะครับในเบื้องต้นโดยที่เรายังไม่รู้ว่า Geometry ของ Heat Exchangerจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะใช้ Design Mode นะครับเพื่อให้โปรแกรมรันออกมาแล้วก็บอกว่า Heat Exchanger มันจะมี Configuration เป็นแบบไหนได้บ้างแล้วก็มี Area ประมาณเท่าไหร่นะครับเป็นต้นเราก็ต้องเอาข้อมูลจาก Design Mode นะครับไป Input เข้าไปใน Rating Mode แล้วก็ Simulation ใน Rating Mode อีกทีหนึ่งนะครับในการทำ Detail Design ของ Heat Exchanger อันนี้ก็จะเป็น3โหมดทั้งหมดนะครับที่เป็น default โดยทั่วไปนะครับเมื่อเรา run HTI โปรแกรม allocation of streams นะครับสไลด์นี้ก็จะบอกว่า fluid ชนิดไหนควรจะให้ไหลใน shell นะ fluid ชนิดไหนควรจะให้ไหลในทิวนะครับอันแรกนะครับเขาบอกว่าทิว size นะครับ is preferred under circumstance นะก็คือภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้นะครับ1ก็คือ fluidwhich are prone to foul นะครับก็คือฟลูอิดที่สกปรกนะครับจะให้ไหลในทิวก็คือฟลูอิดที่มี fouling เยอะๆนะครับ the higher velocity เนี่ยก็จะช่วยลดการเกิด fouling ได้นะครับถ้าให้มันไหลในทิวนะครับ velocity มันจะสูงกว่าในเชลนะครับแล้วก็ mechanical cleaning นะโดยทั่วไปจะทำได้ง่ายแล้วก็ practical นะครับทำได้ง่ายกว่านะครับในทิวนะครับมากกว่าในเชลก็คือฟลูอิดที่สกปรกหรือเกิดฟอลลิ่งได้ง่ายจะให้ไหลในทิวนะครับเนื่องจากทำคลีนนิ่งหรือว่าแมคคานิคอลคลีนนิ่งในทิวได้ง่ายกว่าในเชลนะครับแล้วก็สามารถควบคุมเวลูซิตี้ให้สูงได้นะครับเมื่อมันไหลในทิวนะเพื่อลดการเกิดฟอลลิ่งได้2ก็คือคอลลอซีฟฟลูอิดนะครับโดยทั่วไปก็จะให้ไหลในทิวเนื่องจากคอลลอซีฟฟลูอิดนะครับถ้าเราเอาไปไหลในเชลนะครับมันจะต้องใช้แมทเทียลที่ทนการกัดกร่อนนะครับใช้ทำเชลนะครับและก็ใช้ทำตัวทิวด้วยนะครับมันจะเปลืองคอสมากกว่านะครับแต่ถ้าเราเอาคอลอซีฟฟลูอิดไหลในทิวนะครับเราก็ต้องใช้แมททีเรียลที่ทนการกัดกร่อนของฟลูอิดชนิดนี้ได้นะครับไปทำแค่ทิวอย่างเดียวนะครับซึ่งการฟาบริเคชันแล้วก็การขึ้นรูปต่างๆมันจะโดยรวมจะถูกกว่านะครับการเอาแมททีเรียลที่ทนการกัดกร่อนได้มาสร้างเชลนะครับรวมถึงต้องสร้างทิวด้วยเพราะว่าเอาไซส์เซอร์เฟซของทิวก็จะสัมผัสกับคอลลอซีฟฟลูอิดชนิดนี้นะครับก็ต้องใช้แมทเทียลที่ทนการกัดกร่อนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะให้ไหลในทิวเนื่องจากเรื่องของคอสนะครับจะถูกกว่าท็อกซิกฟลูอิดนะครับก็ควรที่จะให้ไหลในทิวนะครับเพื่อที่จะอินครีสคอนเทนเมนต์นะครับก็คือถ้าท็อกซิกฟลูอิดไหลในทิวเนี่ยมันก็จะมีปริมาณหรือวอลุ่มอยู่อย่างจำกัดนะครับแต่ถ้าเราเอาท็อกซิกฟลูอิดไหลในเชลนะครับมันจะต้องเก็บปริมาณที่มากกว่านะเพราะว่าวอลุ่มในเชลจะมากกว่าก็จะมีปริมาณของท็อกซิกที่อยู่ในเชลที่มากกว่านะครับถ้าสมมติมีการรั่วเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นปริมาณที่มากกว่านะครับในการรั่วจากเชลนะครับแต่ว่าถ้าเอาท็อกซิกฟลูอิดไหลในทิวนะมันจะมีคอนเทนเมนต์หรือการมีอยู่ของวอลุ่มอย่างจำกัดนะครับถ้ามันรั่วออกมามันก็จะต้องผ่านทางด้านเชลก่อนนะครับแล้วก็ออกไปยังเซอร์ราวดิ้งต่อไปนะครับซึ่งปริมาณที่มันรั่วถ้ามันอยู่ในทิวเนี่ยมันจะมีปริมาณที่น้อยกว่านะเพราะนั้นพวกท็อกซิกฟลูอิดก็ควรจะไหลในทิวแล้วก็พวกสตรีมนะครับที่มีโฟเลตต่ำๆนะครับถ้าเราให้ไหลในทิวมันก็จะสามารถที่จะลดแอเรียการไหลเพื่อเพิ่มเวลโลซิตี้แล้วก็เพิ่มความเป็นเทอร์บูลเลนต์นะครับก็จะเพิ่มค่าฮีททรานสเฟอร์โคเอฟฟิเชียนต์ขึ้นมาได้ต่อมาเป็นไฮเพรสเชอร์ฟลูอิดนะครับก็ควรที่จะไหลในทิวเพราะว่าถ้าเราให้ไฮเพรสเชอร์ฟลูอิดไหลในเชลเนี่ยเชลมันจะต้องมีผนังที่หนามากนะครับน้ำหนักก็จะมากขึ้นคอสก็จะมากกว่านะครับถ้าเราให้ไฮเพรสเชอร์ฟลูอิดไหลในทิวเนี่ยถึงต้องทำผนังของทิวที่หนาขึ้นก็จริงแต่ว่าโดยรวมแล้วจะกินคอสที่น้อยกว่านะครับแล้วก็น้ำหนักของตัวเชลทิวที่ได้คิงเจอร์ก็จะน้อยกว่าแล้วก็สตรีมที่มี
allowable patch drop ต่ำๆนะครับถ้ามี allowable patch drop ต่ำๆจะไม่ให้ไหลในทิวนะเพราะว่าในทิว patch drop โดยทั่วไป allowable patch drop จะสูงนะครับถ้า allowable patch drop ต่ำๆสตรีมนั้นควรจะให้ไหลใน shell size นะครับเพราะว่า velocity มันจะน้อยกว่าถ้าวิ่งใน shell size patch drop ก็จะน้อยกว่าด้วยนอกจากนั้นนะครับ hot fluid นะครับก็เหมาะที่จะไหลในท่อมากกว่านะครับหรือไหลในทิวมากกว่าเพราะว่าถ้า hot fluid เอาไปไหลในเชลเนี่ยมันก็จะมีฮีทลอสจากเชลออกไปยัง surrounding ได้นะครับเราก็อาจจะต้องใช้ insulation นะครับซึ่งจะมีความหนาหุ้มในเชลอีกนะครับก็ทำให้เชลหนาไปอีกนะครับแต่ถ้าเราเอา hot fluid ไหลในทิวเนี่ยทิวก็จะแลกเปลี่ยนความร้อนกับฝั่ง cold side ซึ่งอยู่ในเชลอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องหุ้ม insulation อะไรนะครับก็จะแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเราเอา hot fluid ไหลในเชลเนี่ยก็จะมีการลอสของฮีทจากเชลไปยังเซอร์โรดิ้งได้นะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็ต้องติดอินซูเลชันที่เชลซึ่งก็จะเปลืองคอร์สและทำให้เชลหนาขึ้นไปอีกนะครับเพราะนั้นฮอตฟลูอิดควรจะไหลในทิวแล้วก็ฟลูอิดที่มีพวกโซลิดปนนะครับหรือว่ามีเศษตะกอนชิ้นเล็กๆปนอยู่จำนวนมากนะครับเหมาะที่จะไหลในเชลนะครับมากกว่าในทิวนะครับเพราะว่าฟลูอิดที่มีพวกโซลิดปนถ้าให้ไหลในทิวนะครับและไหลด้วยความเร็วน้อยๆนะครับในท่อพวกโซลิดชิ้นนี้ก็จะตกตะกอนลงไปในท่อทำให้ท่ออุดตันได้นะครับตรงกันข้ามถ้าเราให้ไหลในท่อแล้วให้มีความเร็วสูงๆนะครับโซลิดก็อาจจะทำการอีโรชันกับผนังของท่อทำให้ท่อเราผุก่อนได้เร็วขึ้นนะถ้าเวโลซี่มันเร็วจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะให้มันไหลในเชลไซส์แทนนะครับสำหรับฟลูอิดที่มีตะกอนหรือเศษโซลิดชิ้นเล็กๆปนอยู่จำนวนมากนะครับหรือว่าเป็นโซลิดกับที่มีปนอยู่กับฟลูอิดโฟนะครับแล้วก็ฟลูอิดที่มีค่าheat transfer coefficient สูงๆนะก็จะเหมาะให้ไหลในท่อนะครับฟลูอิดที่มีค่า heat transfer coefficient ต่ำๆอยู่แล้วก็เหมาะที่จะให้ไหลในเชลนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ transfer หรือค่า overall heat transfer coefficient นะครับหรือว่า UO ให้ได้มากที่สุดต่อมานะครับ wet cut fluid ก็คือฟลูอิดที่มีความหนืดสูงนะครับควรจะให้ไหลในเชลนะครับเนื่องจากปกติฟลูอิดที่มีความหนืดสูงเนี่ยนะครับถ้ามันไหลในทิวนะครับความเร็วมันจะสูงนะจะมีค่าเพชรดรอปที่สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเอาฟลูอิดที่มีความหนืดสูงให้ไหลในเชลนะครับเวโลซี่ก็จะลดลงนะเพชรดรอปที่เกิดขึ้นก็จะลดลงตามไปด้วยแล้วก็โดยทั่วไปนะครับฟลูอิดที่มีความหนืดสูงเนี่ยมักจะมีค่าฮีททรานสเฟอร์โคเอฟฟิเชียนท์ที่ต่ำด้วยนะครับเราก็ควรที่จะเลือกให้มันไหลในเชลนะครับเนื่องจากฮีททรานสเฟอร์โคเอฟฟิเชียนท์มันต่ำอยู่แล้วนะครับถ้าไหลในท่อก็คือมันจะไม่ออพติไมซ์ในเรื่องของฮีททรานสเฟอร์แล้วก็จะได้เพชเชอร์ดรอปนะครับที่สูงจนเกินไปแล้วก็ฟลูอิดชนิดไหนก็ตามนะที่เราต้องการให้มีเพชเชอร์ดรอปต่ำนะหรือว่าต่ำที่สุดนะมีAllowable เพชเชอร์ดรอปต่ำเราจะต้องใส่มันในเชลไซส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปทั้งหมดของ allocation of fluid นะครับสำหรับที่จะใส่ในเชลแอนด์ทิวHeat Exchangerก่อนจะขึ้น vibration on tilt side นะครับก็จะมีคำหนึ่งนะครับก็คือ approach temperature หรือว่าเป็น temperature approach นะครับนิยามมันก็คือ temperature ที่ต่างกันน้อยที่สุดระหว่าง hot fluid กับ cold fluid นะครับเอา temp ของ hot fluid ลบกับ temp ของ cold fluid นะครับในการแลกเปลี่ยนความร้อนในระบบเนี่ยจุดที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิต่างกันน้อยที่สุดนะครับก็จะเรียกเป็น approach temperatureต่อมาก็จะเป็นมาดูที่ vibration on tilt side นะครับหรือว่าการเกิด vibration นะครับที่ตำแหน่ง tilt side หรือว่า tilt bundle นะครับโดยทั่วไป tilt ก็จะถูกยึดด้วย buffer อยู่แล้วนะครับเพื่อช่วยในการยึดให้ tilt มีโครงสร้างที่มั่นคงนะครับแล้วก็ลดการ vibration ได้ระดับหนึ่งเขาบอกว่า vibration problem เนี่ยสามารถที่จะลดได้โดยการมีการ support tilt นะครับด้วยบัฟเฟิลสเปซซิ่งที่ลดลงนะครับก็คือเพิ่มจำนวนบัฟเฟิลให้มากขึ้นนะครับทิวก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ควบคุมเวลูซี่ในทิวนะครับไม่ให้มันสูงจนเกินไปก็จะสามารถช่วยลดทิวไวเบชันได้นะครับทีนี้เพื่อที่จะ reduce heat exchanger vibration นะครับก็จะมีการ orientation ต่างๆนะครับที่อยู่ในเชลไซส์นะครับเพื่อที่จะ reduce vibration ของฝั่งทิวไซส์นะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นการใช้อันนี้ไม่ได้โชว์ในรูปนะครับอันแรกก็จะเป็นการใช้ infinement plate นะครับ infinement plate นะครับบนฝั่ง
เชลไซนะครับที่อิเล็ตนอร์เซนนะครับเนื่องจากเชลไซวิ่งเข้ามานะจะเจอกับปะทะกับทิวไซนะครับถ้าเรามีแผ่นอิมพิงเมนต์เพจนะครับซึ่งอาจจะเป็นเซอร์คูล่าเป็นวงกลมหรือว่าจะเป็นเรกแทงคูล่าก็ได้นะครับเพื่อลดแรงปะทะระหว่างฟลูอิดที่เข้ามาที่อิเล็ตนอร์เซนฝั่งเชลไซกับทิวบันเดิลนะครับก็จะลดทิวไวเบชันได้ระดับหนึ่งนะครับก็คือถ้าโลวีสแควร์ขาเข้ามันสูงจนเกินไปนะครับที่ฝั่งเชลไซอิเล็ตเราก็จะติดอิมพิงเมนต์เพจที่ฝั่งเชลไซอิเล็ตนอร์เซนนะครับ2ก็คือเราจะใช้ตามรูปบนซ้ายครับ Inlet Support Buffer นะครับก็คือใส่ Inlet Support Buffer ลงไปนะครับที่ตำแหน่งของเคลไซส์ Inlet Nozzle เหมือนกันนะครับเพื่อช่วยในการยึดทิวไว้ไม่ให้เกิด Vibration ได้ง่ายนะครับ3ก็คือใช้ Double Segmental Buffer นะครับก็คือติด Buffer เป็นแบบ Double Segmental Buffer นะครับมันจะยึดทิวได้ดีกว่านะครับdouble segmental buffer เรียกอีกอย่างนึงว่า diff and donut buffer นะครับมันจะยึดทิวได้ดีกว่านะครับลด vibration ในทิวได้มากกว่านะครับแต่ว่า heat transfer coefficient ของ fluid ในฝั่ง shell size จะลดลงเพราะโดยรวมแล้ว shell size velocity ของ fluid ที่ไหลใน shell size จะลดลงนะครับหรืออีกแบบนึงก็แบบที่4นะครับเราอาจจะออกแบบให้เป็นแบบNo Tilt in the Window นะครับหรือ NTIW นะครับ No Tilt in the Window นะครับก็คือ With Intermediate Support Buffer ด้วยนะครับก็คือเราเอาแบบ Buffer มานะโดยที่ใส่ทิ้วลงไปที่มีการ Overlap ของทุกๆ Buffer นะครับเราจะ Insert ทิ้วลงไปเฉพาะที่ที่มีการ Overlap ของทุกๆ Buffer นะครับก็จะมีการ Insert Intermediate Buffer เข้ามาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นทุกๆทิ้วนะครับก็จะถูกยึดโดยทุกๆบัฟเฟิลนะครับ Window with no tilt นะครับก็คือทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับตามรูปก็จะไม่มีทิ้ว insert เข้าไปเลยนะครับทิ้วก็จะที่เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะก็อยู่แค่ตรงกลางนะครับ Window ข้างบนกับข้างล่างก็ with no tilt ก็คือไม่มีทิ้วเลยนะครับทิ้วก็จะถูกยึดด้วยบัฟเฟิลทุกๆบัฟเฟิลนะเพื่อลดทิ้วไวเบชั่นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการต่างๆที่สามารถลดvibration บนทิวไซด์ได้นะครับ buffer plate configuration อันนี้ก็จะจำแนกนะครับเชลไซด์ flow นะครับ fraction ของสตรีมต่างๆที่ไหลในเชลไซด์ก็จากรูปนะครับก็จะเป็น flow นะครับบน flow ของสตรีมนะครับบนเชลไซด์นะครับที่ไหลในเชลแอนด์ทิว heat exchanger นะครับที่ไหลในเชลไซด์นะครับก็จะมีทั้งหมด5สตรีมนะครับถ้าดูตามรูปข้างบนนะครับก็จะมีสตรีม A นะครับ A flow B flow C flow E flow แล้วก็ F flow นะครับจะไม่มี D flow A stream ก่อนนะครับมันคือ long longitudinal flow นะครับผ่าน clearance ระหว่างทิวนะครับกับ hole in buffer นะครับก็คือเป็น leakage stream นะครับมีการ flow ผ่าน clearance ระหว่างทิวแล้วก็ hole ในบัฟเฟิลนะครับสามารถที่จะคอนโทรลซีม A ได้โดยใช้บัฟเฟิลสเปซซิ่งแล้วก็บัฟเฟิลคัทที่เหมาะสมในการดีไซน์แล้วต้องการ A สตรีมน้อยๆนะเพราะว่าจะทำให้ค่าฮีททรานสเฟอร์ของเราลดลงนะครับในฝั่งเชลไซต์ต่อมาเป็น B สตรีมนะครับ B สตรีมจะเป็นเมนฮีททรานสเฟอร์สตรีมนะครับต้องการเยอะๆนะครับมันเป็นเอฟเฟคทีฟนะครับสำหรับฮีททรานสเฟอร์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องการ B stream มากที่สุดในการดีไซน์โดยทั่วไปเนี่ยเราต้องการ B stream นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ 50% นะครับของ total flow นะครับสำหรับการ flow ที่เป็น turbulent flow แล้วก็ต้องการ B stream นะครับไม่น้อยกว่า 40% นะครับของ total flow สำหรับ laminar flow นะครับบน shell size ต่อมาเป็น C flow C flow เป็น bypass flow นะครับ outside the bundle นะครับเป็นสตรีมที่โฟลนะครับรอบๆทิวบันเดิลนะครับมันเป็นช่องว่างนะครับระหว่างทิวบันเดิลกับเชลผนังเชลนะครับตรงนั้นสตรีมสามารถโฟลไปได้นะครับซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ลดลงนะครับเราจึงต้องการ C สตรีมเนี่ยน้อยๆนะครับสามารถลด C สตรีมได้โดยการติดซีลิ่งสติปก็คืออาจจะเป็นเรกแทงคูล่าเพลทนะครับที่ติดยื่นออกมาจากผนังของเชลนะครับลงมาก่อนที่จะถึงทิวบันเดิลนะครับก็จะติดซีลิ่งสติปเพื่อลดสตรีม C ได้
ต่อมาจะเป็น e flow นะครับ e stream จะเป็น bypass flow นะครับระหว่าง buffer กับ shell wall นะครับซึ่งมันจะไม่มีประสิทธิภาพกับ heat transfer นะเพราะว่ามันไม่ได้ contact กับ tilt surface เลยนะครับเขาบอกสามารถลดลงได้โดยการปรับ buffer spacing buffer cut แล้วก็ค่า acceptable buffer to shell clearance นะให้เหมาะสมนะครับเพื่อลด stream e นะครับสุดท้ายคือ f flow นะครับหรือว่าเป็น stream f นะครับเป็น bypass flow นะครับที่วิ่งจาก pass partition lane ซึ่ง stream f เนี่ยจะมีก็ต่อเมื่อยูนิตของ heat exchanger เรามีมากกว่า1 tilt pass นะครับก็คือตั้งแต่2 tilt pass ขึ้นไปนะครับ stream f สามารถ flow ผ่าน pass partition lane ได้นะครับสามารถลด f stream ได้นะครับโดยการติด seal rod นะครับที่บริเวณ pass lane นะครับ seal rod ก็จะยึดจากนะครับ front tilt sheet จนถึงแล tilt sheet เพื่อลด stream f